เอาเส้นนี้นะคะเส้นที่1ครับเส้นที่3เดี๋ยวดูเดี๋ยวยกหัวดิเดี๋ยวมือก่อนกับน้ำดำนี้ตามมือนี้อ๋อขับกันมาเรื่อยๆนะคะกี่เส้นคะคุณครูนกตามสภาพค่ะตามความยาวของการมะพร้าวขัดบนลงล่างบนลงล่างไปเรื่อยๆนะคะขัดอะไรพี่นายเป็นคนที่3ใช่ไหมคนที่3เหมือนงานจักสานทั่วไปนะคะที่เราจะเอาบนทับล่างทับบนขัดไปเรื่อยๆนะคะภาษากลางเขาว่ายังไงขัดลายขัดอันนี้เราเป็นชาวอีสานนะคะเราจะพูดลายขัดภาคอื่นภาคอื่นไม่แน่ใจนะคะก็คือทับกันไปทับกันมานะคะเหมือนสารพัดสารปลาตะเพียนคล้ายๆกันไหมคะคุณนกประมาณนี่นะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่าผึ่งมาใส่เลยที่หวานมันไม่สุกเลยนี่นี่ค่ะเรากำลังตกแต่งสถานที่วันสงกรานต์นะคะกำลังทำทางมะพร้าวเสียดายเริ่มจากอันสุดท้ายเราขึ้นมาอันที่สองก็ทับขึ้นทับลงเริ่มเห็นลายแล้วนะคะสามลายมีความสุขไหมใครจะเอาอีกการหนึ่งทำเร็วมากเลยค่ะดูไม่ทันเลยค่ะจะพึ่งมากกับจังหวะมันจะพึ่งได้โอ้ยเนาะบนที่ถ่ายก็ได้เอาเห็นเขาหูมืดเดียวต้องคมมือของหูมันจะจืดใดวะลายไหนสวยมันก็สวยแล้วสารแบบนั้นเนาะนี่นะคะอันที่เสร็จแล้วในรูปแบบนึงนะคะติดไว้ตามเสานะคะเอาอีกอันนึงมาทำเป็นรูปหัวใจก็ได้ติดซุ้มหัวใจ